โอเคนะครับนักศึกษาครับเรามาเรียนต่อกันในเลคเชอร์ที่6นะครับตัวอย่างที่2นะครับสำหรับ CDF นะครับคราวนี้นะครับเรามาพิจารณาว่าตัว sample space ของเรานั้นนะครับประกอบไปด้วยนะครับผลลัพธ์แค่หัวกับก้อยนะครับโดยที่หัวนั้นนะครับมีความน่าจะเป็นที่จะเกิดมีค่าเท่ากับ p นะครับก้อยนะครับมีความน่าจะเกิดเท่ากับ1ลบ p นะครับ สมมุติว่านะครับตัวแปรสุ่มของเรานั้นนะครับทำการแมปนะครับจากหัวนั้นมาที่ตัวเลขตัวเลขเดียวก็คือ5นะครับแล้วก็ก้อยนะครับที่ตัวเลขลบ5นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับตัวแปรสุ่มก็คือว่านะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรานะครับเอาหัวซึ่งเป็นผลลัพธ์ของ sample space เนี่ยเข้าไปแทนในในตัวแปรสุ่มซึ่งเราเรียนรู้ไปแล้วนะครับว่าตัวแปรสุ่มนั้นก็คือการ mapping นะครับ จากผลลัพธ์ของ sample space ไปยังตัวเลขนะครับในกรณีนี้นะครับเราก็จะได้ตัวเลข5ออกมานะครับในขณะที่นะครับเราเอาก้อยนะครับไปใส่นะครับที่ตัวแปรสุ่มนะครับเราก็จะได้ตัวเลขออกมาก็คือตัวเลขลบ5นะครับเราทราบว่าจากนิยามของ cdf นะครับสีนี้จากนิยามของ cdf นะครับ cdf ของ z ใดๆนะครับก็คือความน่าจะเป็นซึ่งนะครับ ตัวแปรสุ่มนั้นน้อยกว่าหรือเท่ากับ Z นะครับตัวนี้คือ CDF เสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาหา CDF นะครับของนะครับการทดลองนะครับโยนเหรียญหัวกับก้อยโดยที่นะครับตัวแปรสุ่มของหัวนั้นนะครับถูกแมปมาที่5แล้วก็ตัวแปรสุ่มของก้อยถูกแมปมาที่ลบ5นะครับเราเริ่มดูก่อนอนะครับดูกรณีของแก่อนนะครับถ้าแนะครับถ้าแมากกว่า5 นะครับสมมติท้งนี้เป็น5นะครับถ้า z มากกว่า5ความหมายก็คือว่านะครับเราก็จะจับพิจารณานะครับช่วงนะครับช่วงของเหตุการณ์นะหรือช่วงของตัวเลขนะครับซึ่ง x ตัวแปรสุ่มใดๆน้อยกว่าหรือเท่ากับ z โดยที่ z นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ5านะครับฉะนั้นนะครับช่วงของตัวเลขนะครับช่วงของตัวเลขนะครับที่นะครับที่จะสามารถที่จะ โชว์ให้เห็นในกรณีนี้ได้ก็คือมันก็จะรวมเอาช่วงที่อาจารย์แรงเงาไปนะครับแรงเงาไปในกรณีนี้นะครับซึ่งนะครับรวมทั้งรวมตัวเลข5แล้วก็ลบ5นะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อแซมากกว่าหรือเท่ากับ5นั้นนะครับตัวเลขเมื่อจะรวมกันทั้ง5แล้วก็ลบ5ยกตัวอ,อย่างเช่นแซเป็น6ถูกไหมฮะถ้าเกิดแซเป็น6กเนี่ยก็คือเราจะหาความน่าจะเป็นซึ่งนะครับตัวแปรสุ่มของเรานั้นน้อยกว่าหรือเท่ากับ6 ในกรณีนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับมันรวมเอาตัวเลขนะครับมันเอารวมเอาตัวเลขบวก5แล้วก็ลบ5มานะครับแบบที่อาจารย์แรงเงานะครับฉะนั้นเนี่ยบวก5คืออะไรก็คือหัวนะครับลบ5คืออะไรก็คือก้อยนะครับแต่นั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับช่วง range นะครับของนะครับตัวแปรสุ่มซึ่งน้อยกว่ารเลขกับ z เมื่อแมากกว่าหรือเท่ากับ5เนี่ยนะครับ มันก็รวมเอาทั้งหัวและก้อยซึ่งจริงๆมันก็คือตัว sample space นั่นเองนะครับฉะนั้นนะครับเราจึงสามารถสรุปได้ว่านะครับ cdf นะครับ cdf นะครับเมื่อ z นะครับเมื่อ z มีค่ามากกว่า5จึงมีค่าเป็น1นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเรามาพิจารณากันต่อนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเราต้องการนะครับถ้าเกิดเราต้องการนะครับ cdf นะครับของ z นะครับ อยู่ระหว่างลบหถึงหอยู่ระหว่างลบหถึงหเนี่ยในกรณีนี้นะครับเราไม่รวมเอาบวกหนะครับแต่เราจะเอาตั้งแต่นะครับลงมานะครับลงมาแต่ไม่เอาบวกหนะครับไม่เอาบวกหฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับเปรียบเสมือนกับนะครับเราไม่เอาหัวนะครับเราไม่เอาหัวไว้ในการพิจารณานะครับถ้าเกิดสมมติ ในกรณีซึ่ง z อยู่ระหว่างนะครับลบ5ถึง5ยกตัวอย่างเช่น z อาจจะเป็น0ก็ได้นะครับแอาจจะเป็น0ก็ได้หรือ z อาจจะมาเป็น4ก็ได้ z อาจจะเป็นอะไรก็ได้แต่ขอให้แซในยู่ระหว่างลบ5ถึง5นะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเราเริ่มต้นที่ z นะครับอยู่ระหว่างลบ5ถึง5แล้วจากนั้นลงไปจนถึงลบอินฟินิตีนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันไม่รวมเอาบวก5แต่มันจะรวมเอาลบ5เสมอ ในกรณีนี้นะครับถ้าเกิดมันรวมเอาลบห้าเสมอความหมายคืออะไรครับนักศึกษาความหมายคือมันเอาก้อยมาด้วยนะครับมันเอาก้อยมาแสดงว่านะครับเหตุการณ์ซึ่งนะครับตัวแปรสุ่มน้อยกว่าหรือเท่กับแซเมื่อแซอยู่หวางลบห้าถึงห้ามันคือเหตุการณ์ซึ่งเอาเฉพาะก้อยมาเหตุการณ์ซึ่งโยนเหลียญแล้วเกิดก้อยเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติแซแบบที่อาจารย์โชยเห็นตะกี้ ถ้าแซดมากกว่าบวก5นะครับถ้าแซดมากกว่าบวก5ความหมายก็คือมันเอาทั้งบวก5แล้วลบ5มาฉะนั้นเนี่ยช่วงของตัวเลขตัวนี้มันจะเปรียบเสมือนกับเหตุการณ์ซึ่งเราเอาทั้งหัวและก้อยมาซึ่งเหตุการณ์ที่เอาทั้งหัวและก้อยมาก็คือเอาทั้งบวก5และลบ5มานั้นมันก็คือตัวแซมเปิลสเปซนะครับตัวแซมเปิลสเปซซึ่งนะครับแน่นอนความน่าจะเป็นของแซมเปิลสเป e ก็คือ1ในกรณีนี้นะครับเมื่อ เราต้องการหา CDF เพราะว่า CDF คืออะไรความน่าจะเป็นซึ่งตัวแปรสุ่มน้อยกว่าหรือเท่ากับแซดในกรณีนี้แซดอยู่ระหว่างลบห้าถึงห้าอ่าแซดอยู่ระหว่างลบห้าถึงห้าแสดงว่ามันเอาแค่ลบห้ามาแสดงว่าลบห้าตัวนี้นะครับมันเปรียบเสม,มือนกับเหตุการณ์ซึ่งเราเอามาเอามาเฉพาะก้อยนะครับเอามาเฉพาะก้อยดังนั้นเนี่ย CDF ก็คือ CDF เมื่อแซดอยู่ระหว่างลบห้าถึงห้าก็คือนะครับความน่าจะเป็นที่จะเกิดก้อยนะครับความน่าจะเป็นที่จะเกิดก้อย จากตัวอย่างเราทราบว่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดหัวมีค่าเท่ากับ p นะครับความน่าจะเป็นที่จะเกิดก้อยมีค่าเท่ากับ1ลบ p ดังนั้นเนี่ยตัว cdf ของ z เมื่อแอยู่หลังลบ5ถึง5เท่ากับความน่าจะเป็นที่จะเกิดก้อยดังนั้นเนี่ยจึงมีค่าเท่ากับ1ลบ p 1ลบ p อ่ะต่อไปนะครับต่อไปเรามาดูนะครับเรามาดูนะครับกรณีซึ่ง Z นะครับเราเรามาดูกรณีซึ่ง z นะครับ น้อยกว่า5นะครับน้อยกว่า5ในกรณีซึ่ง Z น้อยกว่าอ่ากรณีที่ Z น้อยกว่าลบ5นะครับยกตัวอ,อย่างเช่นอ่า Z อาจจะเป็นนะครับลบ6นะครับ Z อาจจะเป็นลบ7ว่ากันไปนะครับกรณีถ้าเกิด Z น้อยกว่าลบ5นะครับอ่าเราจะเห็นได้ว่านะครับในช่วงนี้นะครับมันจะไม่มันจะไม่รวมเอาทั้งบวกลบ5มาอยู่ในช่วงมันซึ่งเมื่อเราย้อนกลับไปดูที่ s a sample s p a c e เราจะเห็นได้ว่าเมื่อมันไม่เอาลบหกับ5ซึ่งซึ่งเปรียบเสมือนกับหัวกับก้อยแสดงว่าเซตตัวนี้ก็คือเซตว่างนั่นเองนะครับเป็นเซตว่างนั่นเองแสดงว่านะครับความน่าจะเป็นหรือ CDF ของนะครับตัวแปรสุ่มน้อยกว่าลเลขกับ Z โดยที่ Z น้อยกว่าลบหมันก็เลยกลายเป็นศูนนั่นเองเหตุผลเพราะว่าเพราะว่าเซตของมันนั้นคือนะครับเซตของมันนั้นคือเซตว่าง เพราะว่ามันไม่เอาทั้ง5กับลบหหรือในยะหนึ่งมันไม่เอาทั้งหัวและก้อยฉะนั้นในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้นะครับจึงเป็นช่วงซึ่งว่างเปล่านะครับเป็นเซตซึ่งไม่มีสมาชิกนะครับดังนั้นเนี่ยจึงเป็นนะครับจึงเป็นเซตว่างเซตว่างนั้นก็คือป๊อปของเซตว่างก็เป็น0แสดงว่า CDF นะครับ CDF เมื่อ Z ซน้อยกว่าลบหก็เลยกลายเป็น0จาก3กรณีนะครับจาก3กรณี เราจึงสามารถสรุปเขียน CDF ได้นะครับดังนี้นะครับ CDF ว่าได้ดังนี้ว่า fX z นะครับมันจะมีค่าเท่ากับ1นะครับเมื่อ z มากกว่าหรือเท่ากับ5นะครับมีค่าเท่ากับ1ลบ p 1ลบ p ก็คือตัวนี้ครับนะครับ,นะรบเมื่อ z อยู่ระหว่างลบ5ถึง5แล้วก็มีค่าเป็น0นย์ะครับเมื่อ z น้อยกว่าลบ5นะครับไอตัวนี้คือนะครับ CDF ของ กรณีซึ่ง sample sample space เราเป็นหัวหรือก้อยนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอาจารย์มาพล o t นะครับมา plot ไอตัว cdf ตัวนี้นะครับเป็นกราฟโดยที่แกนนะครับแกน x ของอาจารย์เนี่ยแทนค่า z นะครับแกน y นั้นแทนค่า cdf ฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้เราจะเห็นได้ว่านะครับถ้าเกิดค่า z น้อยกว่าลบ5นะครับค่า z น้อยกว่าลบ5นียนะครับมันก็ยังเป็น0ูนย์มาเรื่อยๆ จนผลสุดท้ายนะครับถ้าช่วงอยู่ระหว่างลบ5ถึง5นะครับค่ามันนะครับจะกระโดดมาอยู่ที่ค่า1ลบ p ซึ่งค่า1ลบ p ตัวนี้ก็คือค่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดก้อยนะครับจากนั้นนะครับถ้าแซดมากกว่า5มันก็จะกระโดดขึ้นไปมีค่าเป็น1นะครับจะโดดกระโดดขึ้นไปมีค่าเป็น1นะครับไอตัวนี้คือตัวอย่างนะครับของตัวแปรสุ่มนะครับซึ่ง sample space เป็นหัวหรือก้อยนะครับ ต่อมานะครับจริงๆแล้วนะครับตัวแปรสุ่มนะครับอาจจะนะครับถูกนิยามออกมาเป็นฟังก์ชันก็ได้นะครับตัวแปรสุ่มอาจจะถูกนิยามออกมาเป็นฟังก์ชันก็ได้นะครับตัวอย่างที่อาจารย์โชว์ให้เห็นคือตัวอย่างที่3ตัวนี้นะครับตัวแปรสุ่มซึ่งนะครับ CDF ของมันเนี่ยนะครับสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของนะครับ1ลบนะครับ1ลบ e กำลังลบ lambdaz เมื่อ z มากกว่า0นะครับและเป็นศูนย์เมื่อ z น้อยกว่า0ูนย ในกรณีนี้นะครับเราก็สามารถที่จะพลอตนะครับพลอต cdf ได้สังเกตนิดนึงนะครับถ้า Z มากกว่า0ูนย์ในกรณีนี้อาจารย์ถือว่าแลมดามากกว่ามากกว่า0ูนย์ด้วยนะครับแลมดามากกว่า0ูนย์ด้วยนะครับในกรณีของแลมดามากกว่า0ูนย์นะครับถ้า Z มีค่าสูงสูงนะครับแมีค่ามากสูงสูงนักศึกษาลองดูนะครับอีก e อย่างลบแลมด้าแซถ้าเกิด Z เป็นบวกมากๆ Z มีค่านะครับเป็นบวกมากๆ แสดงว่านะครับค่า e ยกกำลังลบ lambda z จะเข้าสู่0ถูกไหมครับเพราะว่ามันคือมีค่าท่ากับ1ส่วนได้ e ยกกำลัง lambda z lambda เป็นบวก z เป็นบวกนะครับ e ยกกำลังบวกนะครับถ้าเกิด z มีมากมากสัญลข้างล่างนั้นใหญ่มากๆ1ส่วนค่าใหญ่มากๆมันก็จะมีค่าเป็น0ดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิด z มีค่าใหญ่มากๆนะครับ z มีค่าใหญ่มากๆคือบริเวณนี้นะครับ ค่า e ยกกำลังลบล a มดา z จะเข้าสู่0ย์ดังนั้นเนี่ย f x z ในกรณีนี้ก็จะเข้าศู่1ฉะนั้นในเวลาเราพอดเราจะเห็นได้ว่านะครับมันจะลู่เข้าสูน่1ลู่เข้าศู่1เมื่อ z เข้าสู่เมื่อ z ใหญ่มากๆนะครับแล้วนะครับมีค่าเป็น0ูนย์เมื่อ z นะครับเท่ากับ0นย์พอดีนะครับในบางครั้งนะครับเราสามารถที่จะเลีย์เราสามารถที่จะเขียนนะครับฟังก์ชันนะครับ ที่เป็นลักษณะการแบ่งกรณีนะครับกรณีซึ่งแซมากกว่าหรือเท่ากับ0ย์กับแซน้อยกว่า0ูนย์เนี่ยนะครับโดยการใช้ unit step Function ได้นะครับ unit step f u n c t ช o นนั้นนะครับมันจะมีค่าเป็น1นะครับเมื่อแซนะครับมากกว่าหรือเท่ากับศนย์นะครับและเป็น0ูนย์นะครับเมื่อแซน้อยกว่า0นย์นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับอาจารย์สามารถที่จะเขียนรูปแบบนะครับ นะครับรูปแบบนี้นะครับ f x z นะครับเท่ากับ1ลบ e ยกกำลังลบล a m ด d a เมื่อ z มากกว่าหรือเท่ากับศย์หรือเป็น0นเมื่อ z เทนกว่ากัน0เนี่ยได้นะครับในรูปของนะครับ1ลบ e ยกกำลังลบล a m d a u z เหตุผลเพราะว่าไอ u z ตัวนี้นะครับไอตัว u z ตัวเนี้ยนะครับมันมีค่าเป็น1เมื่อ z มากกว่าหรือเท่ากับ0แล้วก็เป็น0นย์เมื่อ z น้อยกว่า0ดังนั้นเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะยุบนะครับยุบพจน์นี้นะครับ ออกมาเป็นพจต์ตัวนี้ได้เพราะเหมือนนักศาลองดูสิครับเหมือนกับนักศึาเอา1ลบ e ยกกำลังลบ z เนี่ยถูกไหมฮะไปคูณกัน1 1ลบ e ยกกำลังลบ z ไปคูณกัน1นักศึกษาก็ได้ตัวเดิมเมื่อ z มากกว่าหรือเท่ากับ0เสร็จแล้วเนี่ยนักศาเอา1ลบ e กำลังลบ z ไปคูณกับ0เมื่อ z น้อยกว่า0นักศึกษาก็ได้0ูนถูกไหมเหมือนกันเลยถูกไหมเหมือนกับไอตัวที่อาจารย์กำลังไฮไลท์อยู่เลยถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ย โดยสรุปแล้วเนี่ยเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรามีการแบ่งนะครับช่วงระหว่างแซมากกว่าหรือเท่า 0, กับศูนย์กับแซน้อยกว่าศูนย์เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเขียนแทนมันด้วยยูนิตสเต็ปฟังก์ชันได้นะครับก็คือ f x z จะเท่ากับ1ึง e, ลบ e กำลังลบล a m d a u z นะครับคราวนี้นะครับเราก็จะดูต่อไปนะครับคำถามคือนะครับเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับที่เรานะครับ ทราบ CDF นะครับเราจะสามารถที่จะนะครับหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ใดๆได้หรือเปล่านะครับคำตอบก็คือนะครับเราจะสามารถนะครับเราจะสามารถหานะครับความน่าจะเป็นของทุกเหตุการณ์ได้นะครับจาก CDF นะครับเหตุผลก็เพราะว่านะครับทุกเหตุการณ์ใดๆนะครับทุกเหตุการณ์ใดๆของของ sample space ของเรานะครับ เราทราบว่าเหตุการณ์นั้นนะครับคือสับเซตของ sample space นะครับเหตุการณ์คือสับเซตของ s ซ m p l e space เวลาเราแมปเหตุการณ์มานั้นนะครับเหตุการณ์นั้นๆน,น,นะครับจะแทนได้ด้วยช่วงนะครับช่วงของตัวแปรสุม่มนะครับช่วงของตัวแปรสุม่มถ้าเกิดเราสามารถที่จะล่วงรู้ฟังก์ชัน cdf เนี่ยนะครับเราจะสามารถที่จะทราบนะครับว่า ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่างๆนี้หาได้อย่างไรนะครับฉะนั้นเนี่ยการล่วงรู้ขอการล่วงรู้ CDF จะจะทำให้เราสามารถที่จะคำนวณความน่าจะเป็นของทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนะครับในซิกมาจบ้าของเราใน F ของเรานะครับนะครับเหตุผลก็เพราะว่าก็แบบที่บอกนะครับทุกเหตุการณ์จะถูกแมปไปนะครับยังช่วงนะครับยังช่วงของอเส้นจำนวนจริง ดังนั้นเนี่ยนะครับด้วยนะครับคุณสมบัติของนะครับ CDF เราจะสามารถหาได้อ่ะเดี๋ยวเราลองลองมาดูตัวอย่างนะครับลองมาลองมาดูตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับคุณสมบัติของ CDF นะครับเราสมบัติของ CDF นะครับ CDF นะครับจะมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1นะครับ CDF นั้นจะมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1นะครับ CDF นะครับลิมิตนะครับเมื่อ z เข้าสู่ infinity CDF จะมีค่าเป็น1แล้วก็ถ้าเกิด z เข้าสู่ลบ infinity CDF จะมีค่าเป็น0นะครับด,ดูดูการพิสูจน์อย่างง่ายๆครับสมมติเราเรากำลังพิสูจน์นะครับตัวนะครับเส้นจำนวนจริงถ้าเกิด z เข้าสู่ infinity แสดงว่า เราเรารู้ว่า CDF เนี่ยคือความน่าจะเป็นเมื่อ x U น้อยกว่าหรือเท่ากับ z ถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิด z เข้าสู่อินฟินิตี้เนี่ยเราย้อนกลับมาแสดงว่าเราต้องรวมทุกตัวถูกไหมเราเราต้องรวมนะครับตัวแปรสุ่มที่เป็นไปได้ทุกตัวถูกไหมฮะตัวเลขที่เป็นไปได้ทุกตัวดังนั้นเนี่ยมันจึงเปรียบเสมือนกับว่าเราเอาทั้ง sample space มาฉะนั้นเนี่ยนะครับมันจึงไม่น่าแปลกใจว่าลิมิตของนะครับ CDF เมื่อ Z เข้าสู่อินฟินิต้เพราะว่าเเนี่ยมันไปที่อินฟินิตี้แล้วมันย้อนกลับมาจนถึงลบอินฟินิตี้รวมเอาทุกจุดเลยฉะนั้นเนี่ยต้องมีค่าเป็น1แน่นอนเพราะมันแทนด้วย Sample Space ในขณะที่ลิมิต Z เข้าสู่ลบอินฟินิตี้ของ fxz ลบอินฟินิตหมายความหมายคือจุดเริ่มต้นของเราไปอยู่ที่ลบอินฟินิตี้นะครับเปรียบเสมือนกับมันไม่รวมจุดอะไรเลยนะครับไม่รวมจุดอะไรเลยนะครับของนะครับผลลัพ์ นะครับซึ่งจะประกอบกันเป็นเหตุการณ์นะครับที่เราแมบบมาอยู่บนเซต์จำนวนจริงในกรณีนี้นะครับลิมิตแท้เข้าสู่ลบอินฟินิตีของ f x z ก็จะมีค่าเป็น0เพราะว่ามันเปรียบเสม,มือนกับเซตว่างนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับจากตรงนี้เราจะเห็นได้ว่านะครับ f x z เนี่ยมันมีค่าสูงสุดมีค่าเป็น1แล้วก็มันจะไม่มีค่าต่ำกว่า0จำไหมนะครับ f x z เนี่ยยังไงเสียมันติดลบไม่ได้นะครับ มันติดลบไม่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอ,อ,อีกตัวอย่างนึ่งสมมตินะครับถ้าเกิดอาจารย์พิจารณานะครับแซมีค่าเป็นแซมีค่าเป็น10ใช่ไหมฮะอ่า CDF ของอาจารย์ก็คือนะครับ CDF ของอาจารย์ก็คือความน่าจะเป็นซึ่ง xu น้อยกว่าหรือเท่ากับ10นะครับซึ่งมันก็คือ fxu อาจารย์แทนค่า10เข้าไปนะครับมันก็คือความน่าจะเป็นซึ่งเหตุการณ์ใดๆซึ่งสอดคล้องกับนะครับตัวแปรสุม่ม ซึ่งตัวแปรสุม่มมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับสิบอ่ะอันนี้ property สองอันนี้คือตัวอย่างนะครับแบบที่อาจารย์บอกอ่าสรุปนะครับอันที่1ก็คือนะครับอันที่1ก็คือนะครับที่เราได้จาก2 2ส,สไลด์ตัวนี้ก็คืออันที่1ก็คือว่านะครับอ่า cd เมื่อเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรารู้ cdf นะครับเราจะสามารถหาความน่าจะเป็นนะครับของทุกเหตุการณ์ได้นะครับดังนั้นเนี่ย cdf จึงถือว่านะครับเป็น ตัวบ่งบอกเชิงสติแบบสมบูรณ์นั่นก็หมายความว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรารู้ cdf นะครับเราสามารถหาความน่าจะเป็นของทุกเหตุการณ์ได้นะครับอันที่2อนะครับอันที่2ก็คือนะครับคุณสมบัติของ cdf นะครับคุณสมบัติของ cdf นั้นข้อแรกก็คือ cdf นั้นจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0- ถึง1นะครับ cdf จะมีค่าอยู่ระหว่างศูนย์ถึง1นนะครับเพราะ cdf เป็นความน่าจะเป็นนะครับในกรณีที่เราเทคลิมิตนะครับแซดเข้าสู่อินฟินิตี้นะครับ CDF นะครับมันก็คือ sample space ในกรณีนี้ CDF จะมีค่าเป็น1ถ้าเกิดเรา take limit แซดเข้าสู่ลบ infinity ในกรณีนี้มันจะไม่รวมอะไรเลยที่อยู่ในบนเซตจำนวนแสดงว่ามันเปรียบเสมือนกับเซตว่างนะครับ CDF มันก็จะมีค่าเป็น0นะครับแสดงว่านะครับในกรณีนี้นะครับ CDF จะมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1นะครับต่อไปนะครับ CDF นะครับ CDF เป็นฟังก์ชันไม่ลดนะครับหรือนะครับ CDF เป็น non-decreasing ฟังก์ชันความหมายของฟังก์ชันไม่ลดก็คือนะครับถ้าเกิดนักศึกษานะครับเอา Z1 ตกับ Z2 นะครับซึ่ง z 1น้อยกว่า z2 นะครับ z 1น้อยกว่า Z2 นะครับแล้วไปแทนใน CDF นะครับสิ่งที่นักศึกษาได้ก็คือนะครับ CDF ของนะครับ Z1 จะน้อยกว่าหรือเท่ากับ CDF ของ Z2 นะครับเนื่องมาจากว่านะครับเรารู้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดนะครับเรารู้ว่า Z1 กับ Z2 t สองชัวรไหมฮะนักศึกษานะครับถ้าเกิด Z1 น้อยกว่า Z2 แสดงว่า Z2 เนี่ยมันรวมเอา,อาถ้าเกิด Z1 มันรวมมันมันน้อยกว่า Z2 นี่แสดงว่า x u ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ Z2 นี่นะครับ Z1 เนี่ยนะครับ x u ที่น้อยกว่า z e น้อยกว่าหรือเท่ากับ Z1 ก็คือตัวไหนนักศึกษาก็คือตัวซึ่งอาจารย์แรงเงาด้วยสีฟ้ามันจะต้องเป็นสับเซตนะครับของตัวแปรสุ่ม x เมื่อน้อยกว่าหรือเท่ากับ z 2ถูกไหมเพราะว่าอ่ะสีแดงสมมติอาจารย์แรงเงาด้วยสีแดงนะครับสีแดงตัวนี้เพราะว่ามันต้องเป็นสับเซตอยู่แล้วถูกไหมเพราะว่าไอ้สีแดงเนี่ยมันจะไป,ม,ะไปมันจะไปทับกับสีฟ้าที่อาจารย์เพิ่งแรงเงาไปนะครับแสดงว่านะครับไอ้ pop นะครับของนะครับ xu นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ z 1เนี่ยมันจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ pop ของ xu น้อยกว่าหรือเท่ากับ z 2แน่นอนถูกไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอเซตหนึเนี่ยนะครับมันเป็นนะครับ z 1เนี่ยมันเป็นอ่อ xu น้อยกว่าหรือเท่ากับ z 1เนี่ยมันเป็น subset ของ xu น้อยกว่าหรือเท่ากับ z 2ดังนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มีอยู่ในนะครับเหตุการณ์ของ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ z 1มันจะต้องมีอยู่ใน เหตุการณ์ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ z 2ด้วยดังนั้นเนี่ยปับความน่าจะเป็นของ x น้อยกว่า,วาหรือเท่า,า,ากับ z 1จะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับปับ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ z 2หรือเราใช้นิยามเพราะไอตัวนี้มันคือนิยามมันก็คือ f x z 1จะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ f x z 2ฉะนั้นเนี่ยมันกำลังบอกอะไรเราเราบอกว่านะครับถ้าเกิดนักศึกษาพลอ t นะ cdf นะมันจะเป็นฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ มันอาจจะคงที่ได้แต่มันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมันจะไม่มีแบบนี้นะครับนักศึกษา,ามันจะไม่มีแบบนี้มันจะขึ้นไปแล้วลดลงมาอย่างเงี้ยอย่างนงี้ไม่ถือว่าเป็น CDF นะครับถ้าเกิดมันลดลงมาอย่างเงี้ยไม่ถือว่าเป็น CDF เพราะ CDF เป็นฟังก์ชันไม่ลดอาจจะคงที่ได้นะสมมติขึ้นไปอย่างเงี้ยคงที่ได้แต่หลังจากนั้นอาจจะขึ้นตอ่อแต่ถูกจํากัดโดยหนึ่งแน่นอนมันจะไม่เกินหนึ่งแต่มันจะไม่เป็นฟังก์ชันยึกยือหรือฟังก์ชันลดฟังก์ชันที่อาจจะบางช่วงอาจจะลดเนี่ย นะครับ CDF จะไม่มีคุณสมบัติแบบนั้นนะครับจากนิยามนะครับคุณสมบัติข้อที่4นะครับจากนิยามเราทราบว่าถ้าเกิดเราเอา1มาลบกับ CDF ของ Z นะครับเราจะได้ความน่าจะเป็นนะครับของ x ที่มากกว่า Z แน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าเราทราบว่า CDF เรานิยามว่า CDF คือตัวแปรสุ่มซึ่งน้อยกว่าลิเทิกแซดถูกไหมฮะ แสดงว่าสมมติถ้าเกิดสมมุติอาจารย์พิจารณานะครับอาจารย์พิจารณานะครับเส้นจํานวนนะครับเส้นจํานวนนะครับเปิดมาอย่างนี้ใช่ไหมสมมติไออาจารย์ให้ Z เป็นตัวนี้นะครับ CDF มันคืออะไร CDF มันก็คือนะครับเหตุการณ์ซึ่งอาจารย์แรงเงาด้วยสีแดงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณเอา1ลบด้วย CDF ของ Z ความหมายก็คือว่า คุณจะเอาตัวอื่นนะครับจะเอาตัวอื่นซึ่งไม่ใช่ f x z ในกรณีนี้อาจารย์แรงเงาด้วยสีฟ้านะครับอาจารย์แรงเงาด้วยสีฟ้ามันก็จะเป็นบริเวณตัวนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็คือนะครับความน่าจะเป็นนะครับมันก็คือความน่าจะเป็นซึ่ง x มากกว่า z นั่นเองนะครับคุณเอา1มาลบกับนะครับคุณเอา1มาลบกับ cdf ของ z มันก็จะมีค่าเท่ากับ pop ซึ่งนะครับ x มากกว่า z นะครับ นอกจากนี้นะครับ CDF คนสบัดอีกตัวหนึ่งก็คือ CDF จะเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องจากทางด้านขวานะครับความหมายก็คือว่านะครับจากทางด้านขวาเนี่ยหมายความว่าถ้าเกิดนักศึกษานะครับถ้าเกิดทางด้านด้านขวาเนี่ยกราฟของนักศึกษาคือคอย่างนี้ครับถ้าเกิดเป็นด้านขวานะความหมายคือถ้าเกิดคุณมาจากทางด้านซ้ายนะครับทางด้านซ้ายเนี่ยคุณอาจจะเจอกลมๆก,ก,ก็คือไม่รวมนะครับ แต่ฟังก์ชันที่มันต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องจากทางด้านขวาความหมายคือว่าถ้าเกิดคุณวิ่งจากขวามาซ้ายนะครับคุณจะเจอค่าเสมอแต่ถ้าเกิดคุณเจอวิ่งจากซ้ายมาขวาคุณอาจจะไม่เจอค่าก็ได้ค่ามันอาจจะมีการกระโดดอย่างนี้นะครับเราบอกว่าฟังก์ชันนะครับมันมีค่าความต่อเนื่องจากขวามาซ้ายหรือในยะหนึ่งนะครับถ้าเกิดพูดในตามภาษาแมทนั่นก็คือนะครับ CDF นะครับ CDF นะครับลิมิตนะครับของนะครับ z ซบวก fx z ซบวกเนะครับจะเท่ากับ fx z นะครับเพราะว่ามันจะต่อเนื่องจากทางด้านขวานะครับแต่นะครับลิมิตนะครับ h เข้าสู่0ของ fx z ซลบเนะครับไม่จำเป็นจะต้องเท่ากับ fx z นะครับ ในกรณีนี้นะครับ CDF มันจะไม่ต่อเนื่องจากทางด้านซ้ายแต่มันจะต่อเนื่องจากทางด้านขวาอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์จะยกตัวอย่างนะสมมุติเราดู CDF อย่างนี้นะครับ CDF มาปุ๊บเป็นศูนย์ใช่ไหมแล้วสมมุติมันยกระดับมาอย่างงี้นะครับอายกระดับมาอันนี้เป็น1นส่วนสองจากนั้นอายยกระดับอีกอีกรอบหนึ่งนะครับยกระดับอีกรอบหนึ่งนะครับ ปุ๊บอันนี้เป็นทรงกลมนะเป็นเป็นเป็นตัวอย่างนี้นะแล้วจากนั้นมางนี้แล้วก็กลมแล้วก็อันนี้อันนี้สมมติเป็น1ส่วนสองก็เป็น1น่ง CDF เป็นอย่างนี้ถ้า CDF เป็นรูปแบบนี้นักศึกษานักษาลองดูนะครับมันเราถือว่าเป็น CDF ที่ถูกต้องไหมถูกต้องเพราะอะไรรู้ไหมเราวิ่งจากซ้ายมาใช่ไหมวิ่งจากซ้ายมาอ้าวเจออะไรก็แล้วแต่ที่มัน กลมๆแลว้วว่างๆก็คือไม่รวมเอาค่านี้แสดงว่าไอ,อ้ตัวนี้มันไม่มันไม่ต่อเนื่องจากทางด้านซ้ายถูกไหมฮะสมมุตินักศึกษามาจากทางด้านซ้ายอา้าวเจอกลม,ลมๆไม่ต่อเนื่องจากทางด้านซ้ายแต่นักศึกษาวิ่งมาจากทางด้านขวาวิ่งมาจากทางด้านขวาฟังก์ชันนี้อ้าวเจอไอเจอไอที่มันนะครับสีเข้มแสดงว่าเอาค่านี้แสดงว่ามันต่อเนื่องทางด้านขวานี้ไม่เจอ, lemonade, เจอหลุมเจอบ่อเลย นักศ so, ึกษาอาจจะอาจจะบอกว่าอาจารย์แล้วแล้วเวลามันข้ามมันก็ข้ามมาอีกข้าหนึ่งมันก็ไม่ข้ามมาที่บ่อมันก็มาเลยแล้วมาเจอไม่เจอบ่อแต่ถ้าเกิดมาจากทางด้านซ้ายจากทางด้านซ้ายมาปุ๊บคุณเจอบ่อเจอบ่อแสดงว่าคุณคุณไม่ต่อเนื่องละฟังก์ชันไม่ต่อเนื่องเหมือนกับคุณมาอย่างเงี้ยฟังก์ชันคุณมาอย่างเงี้ยแล้วเจอบ่ออย่างเงี้ยแสดงว่าฟังก์ชันอย่างเงี้ยเป็นฟังก์ชันไม่ต่อเนื่องนะครับฟังก์ชันไม่ต่อเนื่องนะครับ ต่ถ้าเกิดฟังชันเป็นอย่างเงี้ยมีทุกค่าเลยอย่างเงี้ยเราถือว่าเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนะครับแต่แต่ฟังก์ชันที่เจอบ่อเจอหลุมเนี่ยเราถือว่าฟังก์ชันไม่ต่อเนื่องฉะนั้นเนี่ย cdf นะครับคุณสมบัติอย่างหนึ่งของ cdf ก็คือ cdf นะครับเป็นฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องจากทางด้านขวาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถือว่าเป็น cdf ที่ถูกต้องนะครับคือ cdf มาอย่างเงี้ยต่อเนื่องจากทางด้านขวาเห็นไหมจากขวามาไม่เจอบ่อ จากขวามาไม่เจอบอ่อแต่ได้เจอจากซ้ายมาเจอบอ่อเจอบอ่อก่อนจากซ้ายมาเจอบอ่อก่อนอย่างเงี้ยนะครับฟังกช์ชันอย่างนี้เราเรียกว่านะครับเป็นฟังกช์ชันซึ่งต่อเนื่องจากขวามาซ้ายแต่ไม่ต่อเนื่องจากซ้ายมาขวาโอเคไหมครับอ่ะต่อไปนะคุณสมบตัติต่อไปของ CDF นั่นก็คือนะครับ ความน่าจะเป็นเมื่อตัวแปรสุ่มนะครับอยู่ระหว่าง A ถึง B นะครับ A ถึง b จะหาได้จากนะครับเอา CDF นะครับของ B ลบด้วย CDF ของ A นะครับเหตุผลก็เพราะว่านะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับ CDF จาก A ถึง B ใช่ไหมสมมติอาจารย์เอา B อยู่ที่นี่เอา A ออยู่ที่นี่นะครับนะครับ cdf นั้นนะครับอันนี้สมมุติ a อยู่นี่นะครับ cdf นั้นนะครับอเอา a เอาเอา a ไว้ข้างหลังเราเลยน,นะเอา a ไว้นี่นะครับเอา b ไว้นี่นะครับ cdf ก็คือเราเอาตั้งแต่ลบลบอินฟินิตี้ถึง b ถูกไหมเราเอาลบตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ถึง b นะครับขณะเดียวกัน cdf อีกค่าหนึ่งเราก็เอาตั้งแต่นะครับลบอินฟินิตี้ ถึง A ถ้าเกิดเราต้องการนะครับเฉพาะค่าเนี้ยนะครับเฉพาะค่าที่อยู่ระหว่าง A ถึง B เราทำยังไงนะครับเราก็เอา cdf ของ B ลบด้วย cdf ของ A เราก็จะได้ป๊อปของช่วงนี้ถูกไหมช่วงที่อาจารย์กำลังโชว์ให้คุณเห็นอยู่เนี่ยนะครับช่วงเนี้ยแสดงว่าอะไรแสดงว่าเราสามารถที่จะใช้ cdf นในการหาป๊อปของทุกช่วงของนะครับตัวแปรสุ่มได้นั่นก็หมายความว่าเราทราบอยู่แล้วตั้งแต่ตอนที่เรานิยามตัวแปรสุ่มครับว่านะครับ,นะรบเหตุการณ์ใดนะครับเหตุการณ์ใดๆนะครับซึ่งเป็นสับเซตของ sample space นะครับสามารถที่จะแมปมาเป็นช่วงนะครับเป็นช่วงนะครับของตัวเลขของตัวแปรสุ่มดังนั้นเนี่ย ในเมื่อว่ามันแบป,ปมาเป็นช่วงของตัวมันเป็นแบป,ปมาเป็นช่วงนะครับเหตุการณ์ใดๆสามารถแบปมาเป็นช่วงของตัวแปรสุ่มได้แสดงว่าเราสามารถที่จะใช้ CDF เราสามารถที่จะใช้ CDF มาในการนะครับมาในการคำนวณความน่าจะเป็นของช่วงใดๆได้ยกตัวอย่างเช่นคุณเห็นไหมครับในกรณีนี้อาจารย์ต้องการหานะครับความน่าจะเป็นที่ตัวแปรสุ่ม นะครับจะมีค่าอยู่ระหว่างช่วงระหว่าง A ถึง B ในกรณีนี้สามารถคำนวณได้จากนะครับเอา CDF ของ b ลบ CDF ของ A เหตุผลเพราะว่า CDF ของ b นั้นคือมันรวมเอาตั้งแต่นะครับค่าตั้งแต่ลบ b จนถึงลบจาก b ไปจนถึงลบอินฟินิตี้ขณะเดียวกันของ A จากนะครับจาก A ไปถึงลบอินฟินิตี้เอามาลบกันเราก็จะได้ค่าความน่าจะเป็นของช่วงระหว่าง A ถึง B นี่ไงครับที่จย์บอกว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณรู้ cdf คุณสามารถหาความน่าจะเป็นของทุกช่วงของนะครับตัวแปรสุ่มได้ความหมายคืออะไรความหมายคือว่าไม่ว่านะครับเหตุการณ์ของคุณจะแมปมาอย่างตัวเลขช่วงไหนคุณสามารถหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นั้นได้โดยการใช้ cdf นะครับนะครับต่อไปนะครับ สมมุติว่านะครับถ้าเกิดเกิดการกระโดดนะครับสมมุติ CDF เนี่ยมัน,ม,นมันเกิดการกระโดดแบบที่อาจารย์บอกตะกี้แน่นอนนะครับ CDF นั้นนะครับต่อเนื่องอนะครับต่อเนื่องทางด้านนะครับต่อเนื่องทางด้านขวานะครับแต่ไม่ต่อเนื่องทางด้านซ้ายนะครับในกรณีนี้มันทําให้ CDF นั้นนะครับอาจจะมีจุดกระโดดได้ยกตัวอย่างเช่นมันอาจจะจุดกระโดดที่จุด b ในกรณีนี้นะครับ คุณจะสามารถหาความน่าจะเป็นของนะครับความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มซึ่งมีค่าเท่ากับ b ได้นะครับ b ได้นะครับ,ดนะรบโดยการเอานะครับ cdf นะครับของที่จุด b ซึ่งนะครับแทนได้ด้วยนะครับไอจุดที่กลมๆลทึบเนี่ยลบด้วยนะครับ cdf ของ b ที่เข้าทางด้านลบ b ที่เข้าทางด้านลบคือเข้าทางด้านนี้เข้าทางด้านนี้เข้าจากซ้ายมาขวาแต่เข้าจากซ้ายมาขวามันไม่มันเข้าไม่ถึง b สักทีนะครับมันไม่มันมันจะเข้ามันเข้าใกล้ b แต่มันไม่ถึง b สักทีแสดงว่าค่ามันอยู่ตรงนี้ขณะเดียวกัน fxb เนี่ยค่ามันอยู่บริเวณนี้อันนี้สมมติอันนี้กราฟตัวนี้กราฟของอาจารย์ตัวนี้คือกราฟของ fx นะครับ fx z ซึ่งเป็นกราฟของ cdf เราทราบว่า cdf นั้นเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องจากขวามาซ้ายแต่ไม่ได้เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องจากซ้ายมาขวาแต่นี่นในกรณีนี้เราจะเห็นได้ว่านะครับคุณสามารถในกรณีนี้เราคุณสามารถหาความน่าจะเป็นที่จุดใดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่มันมีการกระโดดได้นะครับจุดที่มันมีการกระโดดเหมือนกับจุดที่อาจารย์บอกอ่ะวิ่งคุณวิ่งจากซ้ายมาขวาแล้วคุณเจอบอ่อ แต่คุณวิ่งจากขวามาซ้ายเนี่ยคุณเจอคุณไม่เจอบอ่อในกรณีนี้นะครับคุณจะมีป๊อปนะครับคุณจะมีป๊อปที่จุดนะครับที่จุดที่เกิดการกระโดดกระโดดจากมีบอ่อเป็นไม่มีบอ่อนะครับแล้วคุณจะหาป๊อปที่จุดนี้ได้ยังไงคุณหาป๊อปที่จุดนี้ได้โดยการเอา cdf นะครับเอา cdf ของ b นะครับก็ที่จุดนี้แหละ cdf ของ b คืออะไรรู้ไหมมันก็คือจุด จุดที่มันจุดทึบนี่แหละลบด้วย cdf ของจุดที่ของ b ที่เข้าทางด้านลบความหมายก็คือมันไม่ถึง b นักศึกษามันไม่ถึง b แต่มันเข้าสู่ b ทางด้านลบบริเวณนี้ดังนั้นเนี่ยมันมีความสูงอยู่มันไม่ใช่ค่าเดียวกันนักศึกษาจะสงสัยอาจารย์ b กับ b ทางด้านลบมันค่าเดียวกันหรือมันไม่ค่ามันไม่ค่าเดียวกันนะนักศึกษาเพราะว่า b เนี่ยมันคือจุดนี้มันมีค่าจุดทึบแต่ b ทางด้านลบเนี่ยมันไม่ถึง b สักทีนักศึกษามันอยู่ข้างล่าง ฉะนี้เวลาเอามาลบกันเนี่ยมันก็คือนะครับมันก็คือนะครับเวลาเอามาลบกันเนี่ยนะครับมันก็คือป๊อปที่อยู่บริเวณนี้นั่นเองป๊อปของ x u เท่ากับ b มันมีค่าเท่าไหร่นี้มีค่าเท่ากับน,นะครับจุดกระโดดนะครับไอตัวนี้คือ property ตัวที่7ของ c d f นะครับนะครับคำถามคือนะครับอาจารย์แล้วถ้าเกิด c d f อฟ่ะมันเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องเหรอครับ มันไม่มีการกระโดดเลยอ้าวแสดงว่าถ้าเกิดคุณหาที่จุดจุดใดนะครับความน่าจะเป็นที่จุดจุดใดของคุณนะครับความน่าจะเป็นที่จุดจุดใดของคุณเท่ากับ fxb ก็คือที่จุดนี้ลบด้วย fxb ทางด้านลบโอ้โหวิ่งเข้าสู่จุดเดียวกันเลยแต่ยังไม่ถึงนะเพราะว่าเรากำลังพูดถึงนะครับเรากำลังพูดถึงคอนเซปต์ของแคลคูลัส นะครับเรากำลังพูดถึงคอนเซปต์ของแคลคูลัสมันวิ่งเข้าสู่ b ก็จริงแต่มันไม่ถึง b ซะทีแต่ค่ามันใกล้เคียงกันมากฉะนั้นเนี่ยไอ้ป๊อปกรณีฟังก์ชันซึ่งเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องซึ่งไม่ได้มีการกระโดดลักษณะเนี้ยแบบที่อาจารย์บอกเนี่ยป๊อปที่จุดใดๆเนี่ยมันจะเข้าสู่0นะูนย์ะแต่มันไม่เป็น0ูนแต่มันเล็กมากมันจะป๊อปที่จุดใดๆเนี่ยมันจะเข้าสู่ศย์ในกรณีที่ cdf ของคุณนะครับ เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องไม่มีพูดง่ายๆคือคุณวิ่งจากซ้ายมาขวาขวามาซ้ายคุณไม่เจอบ่อในกรณีนี้นะครับที่จุดใดๆคุณถ้าเกิดคุณต้องการหาป๊อปที่จุดใดๆเนี่ยป๊อปของคุณไม่เป็นศูนย์แต่ป๊อปของคุณจะเข้าสู่ศูนย์นะครับเพราะนะครับคุณใช้ fxb ลบ fxb ทางด้านลบ fxb เนี่ยคุณมีอยู่แล้วแต่เข้าสู่ fxb ทางด้านลบมันไม่เข้าถึงที่แต่มันใกล้มาก ค่ามันใกล้กันมากเอามาลบกันก็เข้าสู่ศูนย์ะครับสรุปคุณสมบัติของ cdf นะอันที่1 cdf ต้องมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1 cdf ติดลบไม่ได้เพราะ cdf เป็นป๊อปนะครับ limit Z เข้าสู่ infinity ของ fx z หรือ cdf Z จะเข้าเท่ากับ1เพราะว่าอะไรถ้าเกิด Z เข้าสู่ infinity มันก็คือ sample space นั่นเอง นะครับลิมิตของ Z เมื่อ Z เข้าสู่ลบอินฟินิตี้จะมีค่าเป็น0เพราะอะไรก็เพราะว่า Z เข้าสู่ลบอินฟินิตี้มันก็คือเซตว่างนั่นเองเพราะมันไม่เอาอะไรสักอย่างเป็นป๊อปของเซตว่างไอตัวแรกเป็นป๊อปของแซมปิ e ล p สเปซนะครับข้อที่3นะครับ cdf นะครับเป็นฟังก์ชันไม่ลดนะครับมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆหรืออาจจะนะครับหรืออาจจะ คอนสแตนตได้เป็นบางช่วงนะครับแต่มันจะไม่เกินหนึ่งะครับ cdf เป็นฟังก์ชันไม่ลดคุณสมบัติข้อที่4นะครับคุณเอา1ลบ cdf ของ Z คุณจะได้ป๊อปนะครับซึ่งนะครับตัวแปรสุ่มมากกว่า Z อ่ะยกตัวอย่างดังนี้นะครับถ้าเกิดคุณดู Z ตัวนี้นะครับนะครับคุณเอา1ลบป๊อปซึ่ง Z น้อยกว่า อ่าซึ่งป๊อปซึ่งตัวแปรสุ่มน้อยกว่า Z ไปจนถึงลบตีล้ลบอินฟินิตี้นะครับมันก็คือป๊อปซึ่งผมแรงเงาด้วยสีฟ้ามันก็คือป๊อปซึ่งตัวแปรสุ่มมากกว่า Z นั่นก็คือคุณเอา1ลบนะครับ f x z คุณจะได้ป๊อปซึ่ง x มากกว่า Z ตัวแปรสู่อ่านะครับจะเป็นฟังก์ชันซึ่ง ต่อเนื่องจากทางด้านขวาความหมายก็คือว่าถ้าเกิดคุณวิ่งมาจากทางด้านขวาคุณจะไม่เจอบ่อคุณจะเจอแต่จุดทึบนะครับคุณส่วนของ cdf นะแต่ถ้าเกิดคุณวิ่งมาจากทางด้านซ้ายคุณอาจจะเจอบ่อได้นะครับอันนี้คือคุณส่ันของ cdf ถ้าเกิดพูดเป็นภาษาแมทก็คือลิมิตเมื่อ h เข้าสู่ศูนย์นะครับ f x z บวก h จะเท่ากับ f x z แต่ลิมิตเมื่อ h เข้าเข้าสู่0 f x z ลบ h ไม่จำเป็นจะต้องเท่ากับ f x z ก็เหมือนกับที่อาจารย์โชยเห็นเห็นไหมที่จุดนี้ที่จุด0นเนี่ยที่จุดศเนี่ยสมมติอาจารย์บอกว่าไอตัวนี้คือที่จุด0นะนะครับ f z ที่จุดที่จุดศเนี่ยมันจะไม่เท่ากับ f x z ที่จุด นะครับ0ูนย์จุดนนะไม่เท่านะไม่เท่าเพราะมันมีการกระโดดเห็นไหมมีค่าต่างกันอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการที่จะหาป๊อปของจุดกระโดดเนี่ยนะครับเราต้องการหาป๊อปที่มันเป็นจุดกระโดดเนี่ยนะครับนะครับเราก็สามารถหาได้นะครับนะครับโดยการนะครับเอานะครับ CDF ของจุด นั้นนะครับที่เรากำลังพิจารณาจุดกระโดดอยู่ลบด้วยนะครับ CDF ของที่จุดกระโดดแต่เข้าทางด้านลบคือเข้าทางด้านซ้ายคุณสมบัติอีกต่ออ,อีกข้อหนึ่งที่สำคัญของ CDF ก็คือความน่าจะเป็นของช่วงใดๆของตัวแปรสุ่มนะครับจะสามารถหาได้จากผลลบของ CDF ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดอาจารย์ต้องการหาความน่าจะเป็นซึ่งตัวแปรสุ่มอยู่ระหว่างค่า A ถึงค่า B นะครับอาจารย์สามารถหาได้โดยเอา CDF ของ B นะครับลบด้วย CDF ของ A เหตุผลเพราะอะไรก็แบบที่อาจารย์บอกนะครับ CDF ของ B ก็คือตั้งแต่นะครับ B ไปจนลงไปจนถึงลบอินฟินิตี้ CDF ของ A คืออะไรก็คือตั้งแต่ A ไปจนถึงลบอินฟินิตี้เอามาลบกันเหลืออะไรเอามาลบกันก็เหลือนะครับ ความน่าจะเป็นที่อยู่ระหว่าง A ถึง B ดังนั้นเนี่ยไอตัวป r o p e ตตีตัวที่6เนี่ยนะครับมันจึงเป็นตัวพิสูจน์อย่างหนึ่งว่านะครับ CDF เป็นนะครับตัวบ่งบอกเชิงสติแบบสมบูรณ์หรือในยัยะหนึ่งนะครับทุกเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่อยู่ใน sample space ทุกเหตุการณ์ที่ออกมาจาก Sample Space ซึ่งไปอยู่ใน Sigma a l g ์จิบสามารถจะถูกหาหาความน่าจะเป็นได้โดยการใช้ CDF พูดง่ายๆคือถ้าเกิดเรารู้ CDF เราเหมือนกับเป็นพระเจ้าเราสามารถหาความน่าจะเป็นได้หมดเลยว่าเหตุการณ์ใดๆความน่าจะเป็นเท่ากับเท่าไหร่เราหาได้หมดเลยจากการรู้ CDF หาป๊อปของทุกเหตุการณ์ได้หมดเลย เพียงแค่รู้ CDF นะครับเสร็จแล้วเนี่ยจาก CDF นะครับจาก CDF เนี่ยเราสามารถที่จะนิยามนะครับจากผลของ CDF เนี่ยเราสามารถที่จะนิยามตัวแปรสุ่มนะครับตัวแปรสุ่มแบ่งออกมาเป็นชนิดชนิดนะครับตัวแปรสุ่มชนิดแรกเราเรียกว่าตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่อง ตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องเนี่ยนะครับตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องก็ความหมายก็คือว่าตัวแปรสุ่มเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นได้ทุกค่ามันสามารถที่จะเป็นได้ทุกค่านะครับในนะครับเส้นจำนวนจริงฉะนั้นในกรณีนี้เวลาคุณพลอต cdf เนี่ยนะครับ cdf ของคุณจะนะครับมีค่าทุกค่าเลยหมายความว่ามันเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ไม่มีการกระโดดนะครับอันนี้เราเรียกว่า ตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องนะครับค่าตัวแปรค่าตัวแปรสุม่มนะครับจะสามารถนะครับมีค่าได้เป็นแบบ continual s ในเส้นจำนวนจริงยกตัวอย่างเช่นตัวแปรสุ่มอาจจะมีค่าเป็น1 1 1 1 3 4 5อะไรก็รว่ากันไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะนะครับสามารถมีค่าที่เป็นไปได้นั้นสามารถที่จะเป็นค่าที่ต่อเนื่อง ในกรณีนี้นะครับ CDF นะครับถ้าเกิดคุณไปหา CDF ที่จุดใดๆนะครับ CDF ที่จุดใดๆหรือป o p ที่จุดใดๆของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องนะครับความน่าจะเป็นซึ่ง xu เท่ากับ a นะครับ a ใดๆเลยนะ a ที่จุดใดๆนะครับนะครับความน่าจะเป็นที่คุณได้นั้นจะเข้าสู่ศูนย์ นะครับก็คือ f x a ลบ f x a ลบสมมุติถ้าเกิดคุณคุณดูพิจารณาที่จุด a เนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าที่จุด a ของคุณเนี่ยอาจุด a คุณมีอยู่แต่เข้าสู่ a ทางด้านลบคุณต้องการหาป๊อปใช่ไหมที่จุด a ใช่ไหมคุณก็เอา f x a กับ a เข้าสู่ทางด้านลบโอ้โหมันใกล้กันมากแต่มันไม่มันไม่ถึงสักทีฉะนั้นเนี่ยป๊อป x, x x u เท่ากับ a เนี่ยมันจะสู้ มันจะลูกเข้าศูนย์แต่มันแต่มันไม่เป็นศูนย์ะแต่มันเล็กมากในกรณีของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องนะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องก็อาทิเช่นตัวแปรสุ่มที่มันเป็นนะครับตัวแปรสุ่มลักษณะ Exponential ซึ่งนะครับซึ่ง CDF มันถูกนิยามว่ามันคือ 1-E ึ่งลบเออังลบแลมด้าแซดยูแซในกรณีนี้คุณจะเห็นได้ว่าค่าของ CDF มันไม่มีหลุมไม่มีบอ่อ ต่อเนื่องไปหมดเลยนะครับวิ่งจากซ้ายมาขวาขวามาซ้ายไม่เจอบ่อเลยวิธีการดูตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องนะถ้าเกิดคุณจะดูผ่าน CDF เนี่ยคุณวิ่งจากซ้ายนะครับมาขวาขวามาซ้ายเนี่ยคุณไม่เจอบ่อเลยอย่างเงี้ยตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องเหตุ hey, ผลเพราะว่าตัวแปรสุ่มของคุณนั้นนะครับสามารถที่จะมีได้ทุกค่า อีกแบบหนึ่งก็คือตัวแปรสุ่มแบบนะครับเกาเชียนซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนกันในเชิงลึกต่อไปนะครับสำคัญมากไอ้ตัวแปรสุ่มแบบเกาเชียนเนี่ยสำคัญมากนะครับในกรณีนี้ตัวแปรสุ่มแบบเกาเชียนอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนกันนะนะตัวแปรสุ่มแบบเกาเชียนก็ถือว่าเป็นตัวตัวแปรสุ่มแบบต่อนเนื่องเหตุผลเนื่องมาจากว่านะครับ bedeutet, ทุกค่าของนะครับเนื่องจากว่าตัวแปรสุ่ม x เนี่ยนะครับ สามารถที่จะมีค่าได้แบบต่อเนื่องอีกแบบหนึ่งนะครับนะครับนอกเหนือจากตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องแล้วก็คือตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องหรือตัวแปรสุ่มแบบ discrete ตัวแปรสุ่มแบบ discrete หรือตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องเนี่ยนะครับจะเป็นตัวแปรสุ่มซึ่งนะครับจะเป็นตัวแปรสุ่มซึ่งนะครับมีค่าเป็นนะครับมีค่า จำนวนตัวแปรสุ่มนั้นนับได้นะครับไม่ได้มีค่าต่อเนื่องนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับตัวแปรสุ่มนะครับมันอาจจะมีค่าที่ค่า z 1แต่ระหว่างค่า Z 1ถึงค่า z 2เนี่ยมันไม่มีนะครับมันไม่ได้เป็นค่าต่อเนื่องอะสมมติ Z 1กับแ2อยอ่อย่างนี้นะสารแซทหน1กับแ2ทออย่างนี้นะแล้วจากนั้นก็เป็น Z 3นะค่าตัวแปรสุ่มเนี่ย มันจะไม่มันจะเป็นฟังก์ชันมันจะเป็นตัวแปรสุ่มซึ่งไม่ต่อเนื่องเพราะมันมีค่าแซทหนึ่งแล้วจากนั้นมันกระโดดมาที่ค่าแซทสองจากนั้นมันกระโดดมาที่ค่าแซทสามจากนั้นมันกระโดดไปที่ค่าแซทสี่มันไม่ได้มีค่าต่อเนื่องระหว่างแซทหนึ่งกับแซทสองมันไม่ได้มันค่าระหว่างนี้มันไม่มีอย่างนี้เราเรียกมันว่าตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องหรือ discrete random variable กรณีตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องเราเรียกมันว่านะครับ continuous random variable นะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีถ้าเกิดเราไปดูนะครับ CDF นะครับ CDF ของนะครับตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องนะครับ CDF มันจะเป็นแบบขั้นบันไดนะครับ CDF มันจะเป็นแบบขั้นบันไดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดมันมาจากนะครับแ1นะครับมันก็จะกระโดดขึ้นไปที่ Z2 ันนี้ก็เป็น Z2 นะครับ CDF มันจะเป็นแบบขั้นบันไดนะครับที่ Z2 มันก็จะมีค่าแล้วก็จะกระโดดไปอย่างเงี้เหตุผลก็เพราะว่านะครับเหตุผลก็เพราะว่านะครับระหว่าง Z1 กับ Z2 เนี่ยมันไม่มีมันไม่มีตัวแปรสุ่มอยู่มันก็เลยไม่มีป๊อปฉะนั้นเนี่ยนะครับวิ่งจาก Z1 เนี่ยมันกระโดดไปที่ Z2 เลยจาก Z2 มันกระโดดไปที่ Z3 เลยระหว่าง Z1 กับ Z2 เนี่ยมันไม่มีตัวแปรสุ่มอยู่ ในเมื่อมันไม่มีตัวแปรสมอยู่ป๊อปมันก็เลยไม่ป๊อปมันก็เลยไม่กระดิกป๊อปมันกระดิกเมื่อมาเจอแซดหนึ่งมันก็กระโดดทีหนึ่งจากนั้นระหว่างแซดหนึ่งกับแซดสองมันไม่เจอเลยมันไม่มีมันไม่มีตัวแปรสมเลยฉะนั้นป๊อปมันก็ไม่กระดิกจากนั้นพอมันมาเจอแซดสองอ่ะป๊อปก็กระดิกขึ้นไปบวกขึ้นไปแต่ระหว่างแซดสองถึงแซดสามเนี่ยนะครับมันไม่มันไม่เจอตัวแปรสมเลยมันก็ป๊อปมันก็ไม่กระดิก นะครับ CDF มันก็ไม่กระดิกเพราะมันไม่มีตัวแปรสุ่มมาแอดมาช่วยกันผสมป๊อปเลยฉะนั้นในกรณีนี้นะครับถ้าเกิดเราพิจนารณาตัวแปรสุ่มแบบนะครับตัวแปรสุมแบบมนะรส่มแบบไม่ต่อเนื่องนะครับตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องคุณจะได้ CDF เป็น CDF แบบขั้นบันไดโดยที่ CDF ของคุณนั้นจะเป็นจุดกระโดดที่จุด Z ที่คุณมีค่าพิจารณาอยู่ตัวอย่างนะครับในกรณีนี้เราจะเห็นได้ไว่าตัวแปรสุ่มเนี่ยที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี้คือตัวแปรสุ่ม x ซึ่งมีค่าอยู่แค่2ค่าคือ1กับ0เท่านั้นนะครับ1กับ0เท่านั้นดังนั้นเนี่ยนะครับค่าอื่นมันไม่มีฉะนั้นเนี่ย นะครับ CDF ของมันเราปะไว้เลยที่ศูนย์กับที่1มันจะต้องมีหลุมฉะนั้นเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันวิ่งมา CDF วิ่งมาไม่มีเลยไม่มีตัวแปรสุ่มเลยผลสุดท้ายมาเจอที่ศูนย์มาเจอที่ศูนย์สมมติป๊อปศูนย์เนี่ยนะครับความน่าจะเป็นที่จะเกิดนะครับ x u เท่ากับศูนเนี่ย มีค่าเท่ากับ1ลบ p 0สมมตุติไอ้ป๊อปที่จะเกิด1นั้นคือ p 1แสดงว่านะครับป๊อปที่จะเกิด0คือ1ลบ p 1นะครับดังนั้นในเวลาคุณพอด cdf นะครับเวลาคุณพอด cdf เนี่ยนะครับคุณก็จะวิ่งมาจากซ้ายมาขวาปุ๊บแล้วจางนั้นคุณเจอที่0ใช่ไหมคุณก็จะเจอว่าโอเคกระโดดขึ้นไป คุณก็จะเป็น1ลบ p 1จากนั้นปั๊บของคุณก็จะคงที่ cdf ของคุณก็จะคงที่ไปจทบ์สุดท้ายนะครับ,ค,บ,นะค,รบคุณไปบวกป๊อปนะครับคุณไปบวกป๊อปนะครับป๊อปซึ่งนะครับ xu ของคุณเป็น1นะครับป๊อป xu ของคุณเป็น1คุณก็จะกระโดดขึ้นไปคงที่ไปนะครับเช่นเดียวกันถ้าเกิดสมมตินะครับ คุณพิจารณา,านะครับตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องซึ่งเกิดจากการโยนเหรียญโยนเหรียญมันเกิดได้แค่2ค่าแสดงว่ามันไม่ต่อเนื่องแน่ๆน,นะครับตัวแปรสุ่มคุณมีแค่แค่5กับลบหแสดงว่าถ้าเกิดคุณพอดีดเกิดอะไรขึ้นพอดีดีคุณก็มีค่าลบที่จุดลบลบหกับ5แซดถูกไหมดีเอตอนแรกคุณก็เป็นศูนย์มาแล้วเราจะนั้นมันกระโดดที่จุดลบหขึ้นไปกระโดดขึ้นไปเท่ากับเท่าไหร่นะครับ คือป๊อปที่นะครับป๊อปซึ่งนะครับแซดคุณเท่ากับลบห้านะครับแล้วจากนั้นมันก็จะคงที่มาเรื่อยๆจากนั้นกระโดดอีกทีนะครับที่แซดต,ตั้ง่ห้าซึ่งมีค่าเป็นหนึ่งเพราะอะไรอะ่ะนะครับก็เพราะว่านะครับก็เพราะว่านะครับเวลาคุณวิ่งจากขวามาซ้ายคุณดูนี้นะคุณวิ่งมาจากขวามาซ้าย ป๊อปที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติในกรณีซึ่งนะครับป๊อปจริงๆแล้วเนี่ยคุณมีอยู่แค่2ค่าซึ่งเป็นตัวแปรสุ่มใช่ไหมก็คือป๊อปที่ z 1เท่ากับคือป๊อปซึ่งนะครับคือป๊อปซึ่งนะครับ z 1เท่ากับลบห้าอ่าสม,มมติผมให้เป็น p นะป๊อปซึ่ง z 1เท่ากับ5ผมให้เป็น1ลบ p นะ สมมติผมเอา Z มากกว่า5 Z มากกว่า5 Z มากกว่า5คืออะไรผมก็เอาตรงจุดนี้ถูกไหมถูกไหมฮะวิ่งไปจนถึงลบอินฟินิตี้ CDF ของผมก็ต้องเป็น1ถูกไหมถูกไหมครับถ้าเกิดผมเอา Z อยู่หว่างลบ5ถึง5ผมก็เอาตั้งแต่บริเวณนี้วิ่งวิ่งไปถึงลบอินฟินิตี้มันรวมเอาแค่ มันรวมเอาแค่ลบห้าแสตไไวตรงนี้ก็คืออะไร P อันนี้คือ P ของผมคือ p อันนี้คืออะไรมันไอความสูงนี้คือ1นลบ P ไอตัวนี้คือ P ฉะนั้นเนี่ยผมบวกกันไอ้น,นี่เป็นหนึ่งนะครับฉะน,นั้น CDF ของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องคุณจะเห็นได้ว่านะครับมันจะมีการกระโดดที่จุด จุดซึ่งมันไม่ต่อเนื่องอยู่ดูตัวใหญ่ตัวอย่างหนึ่งสมมติผมพิจารณาตัวแปรสุ่มแบบไบนเมียนโดยที่การทดลองของผมนั้นมีทั้งหมด3ครั้งการทดลองทั้งหมด3ครั้งเนี่ยนะครับผมก็แวร์ลี่เใช่ไหมนะครับเผมเป็น0ูนย k ผมเป็น1 k ผมเป็น2 k ผมเป็นสามนะครับถามว่าตัวแปรสุ่มของผมเป็นเป็นตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องตัวแปรสุม่มตัวแปรสุ่มของผมเป็นแบบไม่ต่อเนื่องเหตุผลก็เพราะว่าตัวแปรสุ่มของผมนั้นนะครับเป็นได้แค่ไม่ศูนย์ก็1ไม่1ก็สองไม่สองก็สามระหว่างศูนย์กับหนึ่งเนี่ยมันไม่มีระหว่าง1กับ2มันก็ไม่มี ระหว่าง2กับ3ามันก็ไม่มีฉะนั้นถ้าเกิดสมมติผมคำนวณหาป๊อปแบบนี้สิ่งที่ผมได้ก็คือคุณจะเห็นได้ว่านะครับที่จุดนะครับที่จุดตัวแปรสุ่มของผมซึ่งมีค่าเป็น0นะครับป๊อปมันจะกระโดดด้วยความน่าจะเป็น1ส่วน8เห็นไหมจากนั้นที่1เห็นไหม ป๊อปมันจะกระโดดด้วย3ส่วน8แต่ CDF เนี่ยเนื่องจาก CDF เนี่ยเวลามันรวมป๊อปเนี่ยมันรวมป๊อปตั้งแต่จุดที่เราพิจารณาเลื่อยไปจนถึงลบอินฟินิตี้มันก็เลยเอา1ส่วน8มาบวก3ส่วน8มันก็เลยกลายเป็น4ส่วน8จากนั้นนะครับจาก1ถึง2ไอตัวนี้ก็ใช่ไหมกระโดด2กระโดดเท่าไหร่3่วน8เหมือนกันนักศึกษามันกระโดด 3, ส่วน8 เพราะมันกระโดดเท่ากับป๊อปที่จุดนั้นมันกระโดดเท่ากับป๊อปที่จุดนั้นนะครับในกรณีนี้แต่เนื่องจาก CDF นั้นเราต้องบวกตั้งแต่นะครับเราต้องบวกตั้งแต่จุดนี้เลื่อยไปจนถึงลบอินฟินิตี้ฉะนั้นเนี่ยมันก็บวก1ส่วนแปบวก3ส่วนแปบวกสาส่วน8คุณก็ได้เจ็ส่วน8ตรงจุดนี้ มันก็คงที่มาเรื่อยๆเพราะว่าระหว่างสองกับสามเนี่ยมันไม่มีค่าตัวแปรสุ่มที่จะไปบวกป๊อปให้คุณผลสุดท้ายมันมาเจอตัวที่สามตัวที่สามเนี่ยมันก็มีวงกลมนะครับแล้วมันก็กระโดดหนึ่งส่วนแปดพราะมันกระโดดหนึ่งส่วนแปดปุ๊บมันก็ได้เป็นหนึ่งนะครับฉะนั้นเนี่ย เมื่อใดก็แล้วแต่ที่นักศึกษานะครับเห็นนะครับเห็นตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องนะครับเห็นแบบตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องเนี่ยนะครับนักศึกษาจะได้ cdf ซึ่งเป็นขั้นบันไดโดยที่นะครับจุดกระโดดของขั้นบันไดนั้นจะอยู่ที่จุดซึ่งนะครับตัวแปรสุ่มของนักศึกษานั้นมีค่ายกตัวอย่างเช่นในกรณีนี้นะครับตัวแปรสุ่มของนักศึกษาจะมีค่าที่ศูนย์ 1 2 3แสดงว่าในกรณีนี้มีจุดกระโดดอยู่ที่0มีจุดกระโดดอยู่ที่1มีจุดกระโดดอยู่ที่2มีจุดกระโดดอยู่ที่3แล้วความสูงของกระโดดความสูงของจุดกระโดดเนี่ยมีค่าเท่ากับป๊อปที่จุดนั้นนั้นนักศึก uh ษาจะเห็นได้ว่าในกรณีนี้นะครับถ้าเกิดนักศึกษาม,มีอยู่แค่2จุดก็คือ0กับ1นนะครับความสูงของจุดกระโดดก็คือตอนไอ้ความสูงตอนแรกก็คือความสูงที่ป๊อปมีค่าเท่ากับ ป๊อปซึ่งมีค่าตัวแปรสุ่มเท่ากับ0นะครับอีกกระโดดหนึงอ่าสมมุติถ้าเกิดตัวนี้เป็นเป็น p อันนี้ก็ต้องเป็น1ลบ p นะครับความสูงของกระโดดน,นะแต่ในแนวแกนในแนวแกน y นะครับในแนวแกน y นั้นจะแทนผลรวมนะครับผลรวมผลรวม,ผลรวมที่วิ่งมาจากซ้ายมาขวาผลรวมของป๊อปที่วิ่งมาจากซ้ายมาขวาอันนี้คือแกน y แต่แน่ๆก็แต่ใน,ในกรความสูงนั้นคือป๊อปที่จุดของตัวแปรสุ่มนั้นๆน,น,นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าอาจารย์ต้องการหา CDF ที่1.5 1.5นเนี่ยอาจารย์ใช้นิยามของ CDF ใช้นิยามของ CDF นะครับใช้นิยามของ CDF แย่ของ cdf ก็คือ pop ซึ่ง x u น้อยกว่าหรือเท่ากับ0.5อ้าวอาจารย์ก็ไปดูครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ0.5คือบริเวณนี้ถูกไหมวิ่งตั้งแต่ตรงนี้ย้อนกลับไปมันคืออะไรมันคือ pop ของ1บวกกับ pop ของ0นย์ถูกไหมมันคืออะไรมันก็คือ4ส่วน8เพราะว่ามันก็คือ pop ของเพราะว่า pop เนี่ยมันก็คือเอา pop ที่ตัวแปรสุ่มมีค่าเป็น1แล้วก็ตัวแปรสุ่มมีค่าเป็น0นมา ครับบวกกัน1 8ส่วน8บวสม่วน8มันก็กลายเป็น4ส่วนแแต่จริงๆเรามองจากกราฟได้เลยจาก CDF ว่ามันคือ4.8ส่วน8พอเข้าใจไหมฮะตัวแปรสุ่มเนี่ยเรามา2อ,อ,องแบบแล้วนะคือตัวแปรสุ่มลักษณะแรกคือตัวแปรสุ่มซึ่งเป็นตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องต่อเนื่องความหมายก็คือว่าตัวแปรสุ่มซึ่งมันมีได้ค่าทุกค่าเลย นะครับตัวแปรสุ่มเนี่ยมนันไปไปได้ทุกค่าแต่ในขณะเดียวกันตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องนั่นก็คือตัวแปรสุ่มซึ่งนะครับมันจะมีค่าเป็นค่าค่ายกตัวอย่างเ mm. ช่นเนี่ยมันมีแค่ค่าที่ศูนย์กับค่าที่หนึ่งระหว่างนี้ตัวแปรสุ่มมันไม่มีค่าหรือตัวแปรสุ่มมันมีค่าศูนย์หนึ่งสองสามแต่ระหว่างหนึ่งกับสองเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีค่านะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือตัวแปรสุ่ม แบบไม่ต่อเนื่องก็คือตัวแปรสุ่มแบบบัวซองตัวแปรสุ่มแบบบัวซองนั้นนะครับค่าตัวแปรสุ่มนั้นมันก็จะมีค่าเป็นตัวแปรสุ่มมีค่าเป็น0ตัวแปรสุ่มมีค่าเป็น1ตัวแปรสุ่มมีค่าเป็น2 3 4 5ไปเรื่อยๆในกรณีนี้นักศึษาเดาได้เมื่อใดก็แล้วแต่ที่ตัวแปรสุ่มนะครับมีค่า เป็นตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องนะครับ CDF จะเป็นแบบกระโดดโดยที่จุดกระโดดคือจุดซึ่งตัวแปรสุ่มมีค่ายกตัวอย่างเช่นในกรณี0 1นี้2 3 2่งสไปเรื่อยๆแล้วความสูงของจุดที่มันกระโดดก็คือป๊อปที่จุดนั้นๆ อทิเช่นป๊อปที่จุดศูนย์ป๊อที่จุดหเนี่ยอเนี้ยในกรณีนี้นะครับป๊อความสูงเนี่ยมันก็คือป๊อปของ1ที่มันเป็นจุดกระโดด2มันก็คือป๊อปของ2ที่เป็นเป็นจุดกระโดด3มก็คือป๊อปของ3ที่เป็นจุดกระโดด4ก็คือเป็นป๊อปของ4ที่จุดกระโดดนะครับไอตัวนี้คือตัวแปรสมแบบไม่ต่อเนื่องแน่นอน เราอาจจะมีตัวแปรสุ่มแบบผสมนะครับตัวแปรสุ่มแบบผสมเนี่ยนะครับมันก็เป็นแบบที่เราเรียกว่านะครับต่อเนื่องกันมานะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับมีจุดที่ไม่ต่อเนื่องมีการกระโดดแล้วก็ต่อเนื่องอีกอย่างนี้เราเรียกว่าตัวแปรแบบผสม นะครับตัวแปรแบบผสมคือผสมระหว่างตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องกับตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะมาพูดในนะครับดีเทลอีกครั้งหนึ่งเมื่อหลังจากเรา,เราพักรอบที่2นะครับแต่หวังว่านักษึกษ์จะเข้าใจนะครับในเซสชั่น2ของเลเชอร์6เนี่ยนะครับเลเชอร์2ของ l e ของของเลเชอร์6เนี่ยนะครับอาจารย์พูดถึงนะครับ ตัวอย่างนะครับของ CDF ใช่ไหมอาจารย์เริ่มต้นที่หัวก้อยใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นนะครับอาจารย์ก็ยกตัวอย่างนะครับ CDF แบบนะครับ exponential นะครับหลังจากนั้นนะครับอาจารย์ก็บอกว่าตัว CDF นะเมื่อแต่ก็แล้วแต่ที่คุณรู้ CDF นะครับ cumulative distribution function หรือบางทีเนี่ยเราเขียนด้วย FXU z เนี่ยนะครับ เราจะเปรียบเสมือนกับว่าเรามี complete statistical description Des หรือภาษาไทยที่เราเรียกว่าตัวบง่งบอกเชิงสถิติแบบสมบูรณ์นั่นก็คือเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรารู้ fx z เนี่ยเราจะสามารถหาความน่าจะเป็นของทุกเหตุการณ์ที่เรากำลังพิจารณาอยู่ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ก็มาพูดถึงว่านะครับคุณสมบัติของ f อของ cdf cdf ต้องอยู่ระหว่าง0ถึง1นะครับ CDF เมื่อ take limit set เข้าสู่ infinity จะเท่ากับ1 CDF เมื่อ z เข้าสู่ลบ infinity จะเท่ากับ0นะครับ CDF เป็นฟังก์ชันไม่ลดนะครับลบ CDF จะเท่ากับ pop x มากกว่า z นะครับ CDF เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องจากขวามาซ้ายแต่ CDF เป็นฟังไม่จำเป็นจะต้องเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องจากซ้ายมาขวานั่นก็หมายความว่านะครับเวลาวิ่งจากซ้ายมาขวาอาจจะเจอบอ แต่วิ่งจากขวามาซ้ายไม่เจอบอลนะครับป๊อปของนะครับช่วงของตัวแปรสุ่มใดๆสามารถหาได้จาก cdf จยกตัวอย่างเช่นนะครับป๊อปที่อยู่ระหว่าง a ถึง b สามารถหาได้จากเอา cdf ของ b ลบด้วย cdf ของ a เราก็จะได้ความน่าจะเป็นของนะครับตัวแปรสุ่มที่อยู่ระหว่าง a ถึง b นะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่มีจุดกระโดด นะครับเราจะสามารถหาป๊อปที่จุดกระโดดได้นะครับโดยการเอา cdf ของป๊อปที่จุดจุดจุดกระโดดนั้นลบด้วย cdf ของป๊อปที่จุดกระโดดเข้าทางด้านลบแต่ไม่ถึงที่จุดกระโดดนั้นนะครับดังในกรณีเนี่ยป๊อปมันจะมีแต่ถ้าเกิดสมมุมติมันเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องฟังก์ชันต่อเนื่องเนี่ยคุณเอาป๊อปที่จุดมันไม่มีจุดกระโดดฉะนั้นเนี่ยป๊อปที่จุดที่คุณคุณกำลังพิจารณาอยู่นี้กับป๊อป cdf ของป๊อบที่คุณพิจารณาอยู่นี้กับ cdf ของป๊อบที่เข้าทางด้านซ้ายมันใกล้เคียงกันมากเวลาเอามาลบกันมันจึงเข้าสูนย์แต่มันไม่เท่ากันนะครับแล้วจะก็มาพูดถึงนะครับชนิดของตัวแปรสุม่มชนิดของตัวแปรสุ่มนั้นเราบอกว่าอันดับแรกเลยคือตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องอันดับ2คือตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง อันดับ3คือตัวแปรสุ่มแบบผสมนะครับซึ่งเดี๋ยวหลังจากที่เราพักเนี่ยอาจารย์จะมาไล่อีกทีหนึง่งเพื่อเมคชัวว่าคุณเข้าใจว่านะครับสชนิดของตัวแปรสุ่มนั้นคุณเข้าใจจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในเซสชันที่3ของเลคเชอร์6นะครับ